Yeah.สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้เล็กมานำเสนอกันอีก1คันนะครับคันนี้เป็นไดฮาตสุ A-Tri ครับ S220G ครับเป็นรถทะเบียนป้ายดำนะครับเครื่อง 660cc เทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้คันนี้ครับขี่สบายแน่นอนครับเป็นเกียร์ออโต้ซะด้วยครับแถมมีเทอร์โบอีกต่างหากนะถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปนะครับนะต้องห่วงครับว่า 660cc นี่จะมีปัญหากับการใช้งานครับยิ่งการใช้งานในเมืองนี่ยิ่งสบายครับเพราะว่าขับขี่คล่องตัวแน่นอนครับหาที่จอดง่ายนะรถเล็กกระทัดรัดแบบนี้ครับเอาไว้ส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนี่ก็สบายครับหรือว่าบางคนก็ซื้อเอาไปทำธุรกิจ SME ขนาดเล็กนะครับส่งของเล็กน้อยนี่ก็สะดวกมากครับแต่คันนี้มันเป็นป้ายดำนะมีที่นั่ง2แถวครับก็เป็นรถนั่งแถมก็มีพื้นที่ใช้สอยด้านหลังอีกนิดหน่อยนะก็ถือว่าได้นะไม่คับแคบจนเกินไปนะครับดูจากรูปเอานะครับนะของได้สบายแถมนั่งได้อีกต่างหากครับรถป้ายดำแบบนี้ก็สบายนะใครสนใจก็ลองทักไปครับอันนี้ล้อแม็กขอบ13ครับยางเนียนดอกหนานะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ภายในสวยสะอาดครับแอร์เย็นมีจากหลังคาของญี่ปุ่นให้ด้วยครับสำหรับเอาไว้ขนของด้านบนนี่ก็ถือว่าเพิ่มความจุเข้าไปได้อีกนะใครที่เป็นสายแคมปิ้งนี่ขนของไว้บนหลังคาได้เลยครับด้านหลังก็จุของได้อีกครับแล้วก็แถมนั่งได้4คนด้วยครับโอ้สะดวกสบายมากนะใครที่ชอบรถตู้เล็กรุ่นนี้ก็จะค่อนข้างใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับนะถ้าเทียบกับพวก S100 ธรรมดานะครับคันนี้เอกสารครบพร้อมโอนครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่220,000ไม่ใช่ครับ299,000บาทครับ299,000บาทนะครับขายเงินสดนะครับรถอยู่แถวกาญจนาพิเศษครับใกล้เดโมบางแคครับใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเบอร์โทรอยู่ในนั้นเรียบร้อยครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ